อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าในเรื่องของผู้กองภูเนี่ยบางคนก็มองว่าโอ้ตายแล้วเชื่องมงายมันคุณต้องเข้าใจว่าบางพื้นที่เนี่ยมันยังมีเรื่องของความเชื่ออยู่บางทีความเชื่อกับความกับสังคมในปัจจุบันบางทีมันไปเมืองไทยอ่ะยังไปคู่ขนานกันมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเทศไทยเป็นความกลมกลืนของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแล้วก็มียุคสมัยที่แตกต่างกันคนในแต่ละที่ก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมการบริโภคเรื่องของการกินบางที่กินบางที่ไม่กินอย่างสมัยก่อนนะบางคนบอกอุ๊ยปลาร้าไม่กินหรอกไม่สะอาดทุกวันนี้เหรอต้มฆ่าเชื้อซะสะอาดอร่อยเมืองนอกจ้าเพราะว่ายุคสมัยมันมีความเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็เปลี่ยนแปลงของที่เราอาจจะไม่เคยกินทุกวันนี้ก็อาจจะกินแต่ของที่เมื่อก่อนกินเดี๋ยวนี้ก็อาจจะต้องมีเหตุที่เราอาจจะไม่ต้องกินแล้วนะใช่ก็อย่างเช่นหูฉลามไงหูฉลามเขาก็มีการรณรงค์คือแต่ก่อนหูฉลามเนี่ยมันจะเป็นโลโก้ของความแบบหรูหราร่ำรวยโต๊ะจองโต๊ะจีนงานแต่งงานบวชงานแบบใหญ่ๆฉลองถ้าเกิดไม่มีหูฉลามนี่นะถือว่าแบบด้อยความโต๊ะเลยขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ก็เกิดไปแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องหูฉลามนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็มีเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันเกิดจากประเด็นเรื่องของปลากระเบนต่อเนื่องมาจากในการ MasterChef เมื่อวานที่เราเล่าให้ฟังว่าเป็นดราม่าว่าปลากระเบนออกมาทำวัตถุดิบได้ยังไงอาจารย์ทองแกก็บอกว่าเอ๊ะนั่นมันปลากระเบนนกหรือเปล่ารายการก็บอกไม่ใช่กระเบนนกนะนี่คือปลายี่สนหรือว่ากระเบนค้างคาวแล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์หายากเลยแต่ที่นี่สายอนุรักษ์ก็บอกว่าถึงจะไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองหรือไม่ผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่มันก็หายากนะจ๊ะแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาอาจจะมีกิจกรรมหรือเป็นสายอนุรักษ์หรือดำน้ำอย่างเช่นปั้นจั่นปั้นจั่นชอบดำน้ำแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักแสดงเวลาพูดอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกกระแสออกมาอย่างรวดเร็วแต่กระแสต้องยอมรับด้วยนะว่าจะบวกหรือลบคนละเรื่องกันคุณแฮชแท็กนะครับปั้นจั่นปรมะโพสต์นะครับบอกว่ากรณีเอาปลากระเบนมาทำอาหารในมาสเตอร์เชฟแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะครับก็อยากแปลกไม่แดกคนละครับจนกลายเป็นคนเอามาโยงว่าเป็นดราม่าระหว่างช่องเพราะว่ารายการที่ออนแอร์เนี่ยคนละช่องใช่แล้วก็ตัวของคุณปั้นจั่นก็เป็นนักแสดงสังกัดในอีกช่องหนึ่งคนไปแซะว่าอย่างนี้บอกว่าปั้นจั่นเนี่ยแม้ก็เป็นแค่ตัวรองๆที่อยากจะมีซีนละสิเห็นว่าเห็นว่าแบบรายการของอีกช่องนึงอ่ะดังกว่าช่องตัวเองละสินี่ถ้าเกิดเราแซะบ้างเราจะทำไหมพี่เราแซะทุกช่องเลยเอาหรอไม่มีใครสนใจเอาจริงก็อย่างเงียบกริบก็อย่างเงียบกริบไม่ได้มีบทบาทในตัวตนไม่มีซีนแต่ว่าทีเนี้ยคือประเด็นเนี่ยหลังจากจริงๆหลังจากโพสต์แรกโพสต์นี้ก่อนนะเขาก็มีการโพสต์ข้อมูลที่เขาออกมาบอกว่าจริงๆปลากระเบนเนี่ยมันอยู่ในลิสต์ของสัตว์ที่มันใกล้สูญพันธุ์คือมันเฝ้าระวังใช่ฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลเยอะมากมายแต่คนไปจับเรื่องของแฮชแท็กที่ปั้นจั่นบอกอยากแปลกไม่แดกคนละครับความหมายของคุณปั้นจั่นน่าจะนะน่าจะหมายถึงว่าคนบางคนอาจจะบอกชอบกินของแปลกไงถ้าของแปลกเนี่ยเอาไอ้แปลกมันสุดๆเลยอ่ะก็คงต้องแดกคนเนี่ยแหละคนก็ไปประชดประชันนี่ต้องขอไทยเราไม่ได้ยินแบบว่าพูดใจหยาบคายก็ตามนั้นแต่ตามนั้นเลยตามที่เขาเขียนแล้วก็คุณปั้นจั่นเองก็ไม่ได้ต้องการดิสเครดิตช่องหรือว่ารายการด้วยคือช่อง3นี่ก็มีรายการครัวคุณต่อยเดี๋ยวจะดราม่าพี่ต่อยอีกอะต่อยอีกคือเขาก็บอกแล้วไงแม้ก็ไม่ได้ช่องแรกช่อง3ก็มีเหมือนกันแหละครัวคุณต่อยนี่เคยมีการสาธิตทำอาหารจับปลากระเบนเหรอไม่รู้นะแต่ก็ไม่เคยมีดราม่านะครับผมแล้วก็คนอื่นก็เลยแชร์แล้วก็มีแซะนะครับบอกว่าเนี่ยไม่มีเจตนาอะไรเลยจริงๆเห็นว่าไม่ควรอยู่นิ่งๆไม่ใช่เสลอโอ้โหใช้คำนี้เหรอเก่งจริงหงายการ์ดอะไรต่อสังคมบ้านเรานี่อิมแพครุนแรงเนาะแต่ไอเรื่องคนกินไม่กินก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ละคนมีไม้บรรทัดของตนเองผมไม่ไปตัดสินใครแต่คนคิดแฮชแท็กไล่ให้ไปกินคนผมคิดว่าคิดน้อยไปหน่อยเป็นสาธารณชนต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนโพสต์อันเนี้ยก็เป็นประชาชนทั่วไปแต่มาดูพิธีกรหญิงในรายการพี่ป๊อกคุณป๊อกคุณป๊อกนะคะคุณป๊อกบอกว่าเคยพยายามลองกินแล้วนะคะแต่เขาวิ่งหนีตลอดเลยพี่เลยล้มเลิกความตั้งใจคนก็ไปโยงกระเบนหรือคนครับไม่ทราบคนก็โยงไปสิว่าถึงเรื่องนั้นหรือเปล่านะคะโอ้โหเอาเป็นว่าเนี่ยถล่มทลายใน Twitter เขาก็พูดกันคือเรามองว่าสิ่งที่คนดราม่าคงดราม่าแฮชแท็กที่ปั้นจั่นปั้นจั่นพูดนี่แหละทีนี้พอหลังจากไปดราม่าว่าทำไมปั้นจั่นเนี่ยไม่ดูก้าวร้าวพูดจาไม่สุภาพเลยมีคนบอกเนี่ยนะปั้นจั่นนะพูดจาแบบนี้ต้องไปขอโทษนะเรียกว่า
พิธีกรในรายการ MasterChef เพราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมอีกอย่างนึงคือก็มีชาวเน็ตหลายคนขยันขยันมากเลยเอาเวลาการทำงานนี้นะไปนั่งขุดคุยประวัติของปั้นจันทร์ก็เห็นว่าคุณปั้นจันทร์บอกว่าอย่ามาปกป้องปลากระเบนเนี่ยคุยไปคุยมาไปเจอว่าคุณปั้นจันทร์เคยทำพิธีกรรายการชิมอาหารแล้วไปชิมหูฉลามเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเออแต่ว่าเรื่องนี้ต้องแยกแยะมาต้องแยกแยะว่าสมมุตินะอันนี้กรณีสมมุติถ้าเกิดว่ารายการเนี่ยรายการที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยสูตรลับฉบับเจแปนมันเป็นเมื่อสมัยอดีตแล้วคุณปั้นจันทร์ตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกตรงนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจก็หันมาอนุรักษ์ได้ไหมเปลี่ยนความคิดเออหรืออย่างไรเราไม่ทราบแต่คนเนี่ยก็ไปผูกโยงแม้จะมาทำเป็นนักอนุรักษ์วันก่อนเนี่ยยังไปกินหูฉลามทอดอยู่เลยถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนชวนไปก็เถอะเพราะเขาไปจะมีเชฟใช่ไหมเขาบอกว่าพิธีกรรายการคือวาโชกุจิชินสูตรลับฉบับเจแปนคู่กับเชฟเซฟเป็นรายการพาชิมอาหารอร่อยๆจากเชฟมืออาชีพทั่วญี่ปุ่นแล้วก็เทปที่7เนี่ยเชฟเซฟเขาพาไปพบกับเชฟโทมายะโนริอากิเชฟผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทอดอาหารทั้งเทมปุระโดยมีไฮไลท์เด็ดคือหูฉลามทอดเออประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมต้องอย่างเงี้ยนี่ต้องถามก่อนสมมติว่าเวลาเราได้รับการจ้างงานบางครั้งเนี่ยดาราเอาจริงๆไม่ได้เข้าข้างนะเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าวันนั้นต้องเป็นหูฉลามทอดคุณปั้นจันทร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักอยู่ในสตูดิโอใช่ไหมคือไม่ได้เดินทางไปด้วยไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้กินด้วยเขาว่ากันอย่างนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเทปนั้นเป็นอะไรแล้วเออถ้าอยู่หน้างานเนี่ยบางคนอาจจะเลือกผมไม่ถ่ายหรือบางคนอาจจะเลือกคืออาจจะแบบมีเรื่องของการรับค่าจ้างมาแล้วถ้าเกิดไม่ถ่ายเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเราไม่ทราบอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเลยนะคะจริงๆเรื่องนี้คนจบแล้วไหมเราคนจบแล้วเพียงแต่เราควรจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อย่างเช่นว่าตอนนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือปลากระเบนเป็นปลาที่ตัวนี้ปลากระเบนนกเป็นปลาที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วเราควรจะมาคุยกันไหมว่าเออต่อไปควรลดการบริโภคไหมต่อไปควรผลักดันกฎหมายเพื่อที่จะมีการอนุรักษ์มันอย่างจริงจังไหม